าพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องพระบัญชรภายในพระพุทธรัตนสถานพระอุโบสถในเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นภาพเขียนที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่บนพื้นฐานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นย้ำให้การเขียนภาพจิตรกรรมนี้เป็นไปในแนวคติช่างโบราณเน้นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับสถานที่ลักษณะเป็นการเขียนจากมุมสูงเทคนิคการเขียนสีโบราณเป็นจิตรกรรมไทยประเพณีหากการเขียนรูปทรงของบุคคลให้มีการเขียนตามลักษณะที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคซึ่งถือเป็นการกำเนิดลักษณะเฉพาะตัวของจิตรกรรมไทยแนวประเพณีสมัยรัชกาลที่9ด้วย2มือของพ่อนี้ศิลปะแบบงานช่างโบราณจึงได้รับการสืบสานและต่อยอดพัฒนาให้งดงามยิ่งขึ้น